สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพนิดาแม่แตงโมพูดถึงเดชาวันที่30พฤษภาคมที่รัฐสภานางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาให้สัมภาษณ์หลังยื่นหนังสือขอพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาว่าตนรู้สึกมีความหวังมากขึ้นแต่ก็ต้องทำตามระเบียบราชการและรู้สึกดีใจที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการมาช่วยทั้งนี้ตนได้กล่าวขอโทษแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีนายเดชากิติวิทยานันท์เป็นทนายความซึ่งตอนนั้นตนไม่ค่อยได้พูดและไม่กล้าขัดใจนายเดชาส่วนกรณีที่มีการส่งพัสดุมายังกมธ.แต่ไม่ได้เขียนชื่อผู้ส่งเป็นชื่อบางแจ็คนั้นตนก็ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและเมื่อถามว่าคุณแม่อยากฝากอะไรถึงนายเดชาหรือไม่นางพนิดาหัวเราะก่อนกล่าวว่าเลิกคิดถึงคุณแม่ได้แล้วคุณแม่จ่ายค่าเข้าไปแล้วทำไมต้องปล่อยให้เป็นข่าวหลายวันคิดว่านายเดชาเป็นคนปล่อยซึ่งหากนายเดชาคิดถึงคุณแม่ก็ขอให้เงียบๆคิดถึงนายใจซึ่งตอนนี้คุณแม่ไม่รักนายเดชาแล้วไม่ให้เปอร์เซ็นต์แต่ยังคิดถึงอยู่สามารถคิดถึงกันได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ